ารันเพื่อนรักครั้งหนึ่งสารันเคยบอกบิงว่าถ้าย้อนเวลาไปได้คงอยากจะมีความรักในวัยเรียนเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างคลิปนี้บิงและทีมงานก็เลยพาสารันย้อนเวลากลับไปในวัยเรียนอีกครั้งค่ะตอนนี้กลับมาพบกับบิงตี้เดอะคิวปิดเนี่ยบอกเลยว่าบิงไม่ได้เป็นคิวปิดแค่คนเดียวแต่ว่าเรามีคิวปิดด้วยกันทั้งหมดถึง5คนนะรอบนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่อยากให้เพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคิวปิดอีกแล้วแต่รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนทำไมกูฟังแล้วมันดูเหมือนเดิมวะมันไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรที่เราคิดว่าเพื่อนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเนื่องจากว่าเรตติ้งจากคลิปที่แล้วที่พาสารไปบาร์โฮสกับน้องจริงๆอ่ะแล้วเรตติ้งมันดีมากซึ่งเพื่อนเราก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละก็คือตราบใดที่ยังมีคนดูอ่ะแล้วเรายังไม่มีใครอ่ะก็จน90ก็ทำไปเรื่อยๆถ้าให้เลือกว่าไม่มีใครกับไม่มีเงินเลือกไม่มีใครเถอะทำไมกูต้องเลือกระหว่างไม่มีกับไม่มีคือเราอยากให้เพื่อนเราได้รับประสบการณ์ความรักในแบบที่เพื่อนไม่เคยมีมาก่อนคือเราอ่ะไม่อยากพูดถึงอนาคตแล้วแต่เราอ่ะอยากให้คิวปิดในรอบนี้เป็นในแนวย้อนไปในสมัยความรักในวัยเรียนจริงๆแล้วกูแอบคิดของกูก่อนหน้าจะมานะครั้งนี้กูจะจริงจังไม่เล่นครั้งอื่นอ่ะกูรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกลัวว่าแบบคิวปิดจะไม่มีอะไรเลยพยายามพูดพยายามแบบนู่นนี่นั่นไปจนมันเสียความเป็นตัวเองแต่ครั้งนี้กูอ่ะบอกกับตัวเองว่าเราเป็นยังไงเป็นมันแบบไม่ต้องสนใจช่างหัวคลิปแล้วคลิปจะเป็นยังไงไม่สนใจเราขอซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองถ้ามันจะน่าเบื่อปล่อยให้มันน่าเบื่อไปพูดง่ายๆก็คือรอบนี้มึงจะไม่เอ็นเขาเอาเป็นว่ารอบนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่ารอกดไลค์ดูไว้เลยเพราะว่ามันจะแตกต่างจากครั้งอื่นที่เราทำเดอะคิวปิดเพราะว่าคือรอบนี้กูไม่ไปแต่ว่ามีทีมงานไปตามถ่ายคือเราอยากได้ความเรียลมากที่สุดนะคลิปเนี้ยแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันคอนเทนต์ไงแต่รอบนี้มันดูเป็นเดทจริงๆคือรอบนี้อยากให้เพื่อนได้รับความรักในรูปแบบสมัยเรียนที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นเรามีชุดที่เตรียมไว้ให้สารันเอาไปใส่ออกเดทแล้วชุดมาหน่อยอันนี้ก็คือชุดที่สารันจะได้ใส่ไปออกเดทจะทำให้ระลึกถึงสมัยก่อน จริงๆคุณพอรู้แหละว่าชุดนักศึกษาแต่กูเครียดเรื่องกระโปรงเพราะคราวที่แล้วตอนที่มันให้แต่งเป็นนักเรียนอะกระโปรงมึงก็รอบนี้จะให้เพื่อนใส่ชุดย้อนวัยไปก็คือใส่ชุดนักศึกษาเพราะว่าโสดคือสารานะไม่เคยมีความรักในวัยเรียนไม่ว่าจะเรียนมหาลัยเรียนอนุบาลเคยมีไหมจริงๆอนุบาลเคยมีคนนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนี่ชุดนี้ที่มึงจะต้องใส่ไปเดทคือโลเคชั่นที่เราจะให้สารานไปเดทกับผู้ชายรอบนี้จะเป็นโลเคชั่นที่ให้ย้อนไปนึกถึงสมัยเรียนที่สุดก็เลยจะเป็นรักแห่งสยามอุ้ยให้มันเป็นเลยเอาเพลงนี้ขึ้นหนอคนทางเดินเคียงคนที่มึงจะไปเดทในรอบนี้ไม่ใช่คนที่มึงรู้หรอแต่พี่รู้ใช่ป่าวว่ามันจะเป็นใครแค่นั้นบอกก่อนนะว่าอย่างแรกเลยคือคู่เดทอะไม่ใช่คู่ที่มึงเคยคิดไม่ใช่คนที่มึงเคยเจอไม่ใช่คนที่มึงรู้จักไอ้มึงเอาอีแรกมากูด่าไอ้สัตว์อย่างเงี้ยพี่เขาบอกอยู่ว่าพี่ไม่รู้จักอยากให้ท่านผู้ชมลุ้นไปด้วยกันว่าชายหนุ่มคนนั้นที่เราหามาคือใครแล้วคนเนี้ยทุกคนดูแล้วแล้วบอกว่าสเปคมึง99อุ๊ยในมึงบอกหาคนไม่ทันไงรถออกที่ห้องบาทหมดละรถไม่หมดอ่ะพี่บอกสเปคนี้ไปเข้าๆอ่ะขาวอ่ะไทยลูกหมาอุ้ยใช่ตัวสูงอุ้ยโจทย์แรกเลยคือกูจะไม่บอกว่าเขาเป็นยังไงแต่กูจะบอกมึงว่ามึงจะเจอกับเขาได้ที่หน้าร้านมิสเตอร์เชคตรงสยามแต่โมงคือเขาจะยืนรอพี่อยู่จริงไม่หรอกเราดูเสื้ออุ้ยสเตนเลเวลปิ่นปะ90แล้วอ่ะหายแล้วอ่ะตั้งแต่ทำคิวปิดมาเราคิดว่านอกจากพี่อัพแล้วเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นที่สุดในสเปคของสารันที่เราหามาได้แล้วจริงๆอย่าลืมนะมึงเย็นเลยปะการที่เราจะไปเดททุกครั้งอ่ะเราก็คิดว่ามันก็ควรจะมีชาเลนจ์ในแบบคู่รักโจทย์รอบนี้คือเดทในวัยเรียนเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ไปสยามปุ๊บเขายืนรอมึงเสร็จแล้วอ่ะจะให้กูไปเรียนอาจารย์อนุกับเขาหรอ ไปสยามบางทีเนี่ยถ้าย้อนนึกถึงวัยที่เรามีความรักสมัยป๊อปปี้เลิฟไปรูปตู้สติกเกอร์ที่สยามกินกล้วยแอคทิวิตี้ที่3เพิ่มความน่ารักน่าจะเหมาะกับคู่รักก็คือไปเรียนทำเค้กมันจะมีร้านอยู่ข้างใต้ลีโดเป็นแบบเค้กเล็กๆหามาแล้วเรียบร้อยแล้วอุ๊ยพาสลันไปดูหนังสมัยก่อนเวลาเรามีความรักอ่ะพอเลิกเรียนอ่ะหลังจากที่เราเดินสยามเสร็จอ่ะผู้ชายก็จะชอบชวนเราอ่ะไปดูหนังที่พารากอนเราก็เลยจะให้เขาอ่ะพามึงไปดูหนังชาเลนจ์เราก็มีทำเอ็มวีอันเนี้ยคือแค่ให้มึงอ่ะทำเป็นบทแบบปกติเลยพวกกูแค่จะตามถ่ายแล้วเดี๋ยวจะมาทำเป็น MV ให้มีเพลงที่กูจะเลือกทำอ่ะก็คือปกติมึงชอบบอกว่ากูชอบให้มึงเล่นบทว่าแบบไปชอบเขาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ แต่ว
ว่ารอบนี้จะเป็น MV พี่คงไม่ชอบผมหรอกจะรับบทเป็นพี่ที่แบบติแบบไม่สนกูอยากสปอยหน้าคนนี้ให้เขาดูนิดนึงได้ไหมแบบแค่ท่อนนึงพอเลือกมาแล้วว่าเป็นคนนี้ทุกคนบอกเอาแล้วบอกว่าใช่ใช่อันนี้เทปพี่จริงกูดูให้กล้องนะกูจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครไม่ไหวไม่ทนไม่ได้ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้มาขนาดนี้แล้วเนาะก็เลยคิดว่าเราต้องมีตัวช่วยดีๆให้เพื่อนนิดนึงต้องขอบคุณลูกค้าใจดีแบรนด์นี้เป็นอีกแบรนด์นึงที่เราเคารพรักและเชิดชูมาตลอดก็คือ Oriental Princess นะคะลูกค้าใจดีเป็นตัวช่วยอยากให้เพื่อนเราดูสวยที่สุดในวันที่จะไปออกเดทก็เลยส่งตัวนี้มาให้ใช้นะคะ Oriental Princess Natural Acne Care Treatment Serum ตัวนี้เป็นเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์เขาเลยซึ่งเดี๋ยวเราเอาให้สารันไปใช้จนถึงวันนั้นเพื่อเตรียมผิวหน้าให้มันพร้อมมากที่สุด Natural Acne Care Treatment Serum เป็นสกินแคร์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะใช้สารสกัดธรรมชาติเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายทำให้สิวอักเสบเนี่ยแห้งไวคุมมันกระชับรูขุมขนแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวเพราะว่าเขาครอบคลุมการดูแลผิวที่เป็นสิวทุกขั้นตอนยิ้มซึ่งอย่างมึงอย่างเงี้ยมึงอาจจะมีปัญหาเรื่องสิวอักเสบที่ยังเป็นรอยอยู่แล้วไม่ได้ไปรักษาคือตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้ได้แล้วเหมาะกับทุกสภาพผิวอย่างที่เขาบอกเลยใครที่แบบชอบกดสิวบีบสิวแล้วก็ต้องการตัวช่วยในการทำให้ผิวของเรากลับมาฟื้นฟูแบบอย่างรวดเร็วตัวเนี้ยคือจะตอบโจทย์ตัวนี้นะคะจะช่วยปล่อยสิวให้จบสวยด้วย Natural Acne Care ดีกว่าบีบสิวไม่กี่นาทีแต่ว่าก็ต้องรักษารอยไปอีกนานเลยตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าใช้แล้วปังช่วยในการลดสิวได้อย่างดีของ Oriental View ว่าเขาออกแบบมาให้ใช้ง่ายมันสามารถกดได้เลยแล้วพอใช้เสร็จอ่ะก็ปิดลงไปอย่างงี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของปกใดๆทำให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในราคาน่ารักด้วยแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้ซึ่งพอเราทาไปมันจะเป็นเนื้อที่ซึมง่ายเหมาะกับช่วงที่คนไหนเป็นสิวเรารู้สึกว่าช่วงนี้สิวหดสิวอุดตันเยอะเดี๋ยวตัวนี้อันนี้ใช้ให้ดูเฉยๆเห็นว่าเนื้อมันจะซึมง่ายบางเบาถือว่าตอบโจทย์นะในเซรั่มสำหรับคนที่เป็นสิวเพราะว่าคนที่เป็นสิวเรารู้สึกว่าไม่มีใครอยากใช้อะไรที่หนักหน้าแต่ตัวนี้ตอบโจทย์มากเดี๋ยววิงจะทิ้งตัวนี้ไว้ให้สลันใช้นะคะขอบคุณออเรนทัลนะคะที่ทำให้เพื่อนเรามีวันนี้อีกครั้งนึงลาออเรนทัลอ่ะเดี๋ยวไปเจอกับวันที่สลันไปเดทเลยนะคะรับรองว่าคลิปเนี้ยอยากให้คนดูทุกคนอ่ะเตรียมมาเลยนะก็คือหมอน1ใบปูนี่แหละต้องเตรียมเล็บเตรียมให้ดีเลยเนาะจริงหมอนเดี๋ยวไปเจอกันวันที่ไปออกเดทเลยจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะไปเดทแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเดทเราก็จะใช้ Oriental Princess Natural Acne Care Treatment Serum เพื่อความพร้อมในการไปเดทในวันนี้ตอนทานนี่คิดแล้วอยู่ไหมนะคิดว่าวันนี้มันจะเป็นเดทที่สดใสและสดชื่นเหมือนกับเซรั่มตัวนี้ไหมเดี๋ยวเราไปกรูมมิ่งแล้วก็ไปเดทกันค่ะเมื่อคืนพยายามนอนให้เต็มที่แต่ว่าทำไม่ได้นอนไม่หลับใช่ป่ะวันนี้ตอนแปรงฟันอ่ะพยายามแบบบีบยาสีฟันเยอะอ่ะคือกลัวว่าบีบน้อยแล้วเดี๋ยวกินปากมันจะเกินไงอ่ะแล้ววันนี้ก็เตรียมสระผมแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเล็บแล้วก็ตัดเล็บเท้าด้วยทำไมอ่ะกลัวเล็บครบแบบนี้เดี๋ยวเดินเยอะที่กูว่ากูกังวลแล้ววงๆอ่ะพอมันเป็นสยามมันต้องเดินเดินแล้วทำอะไรคุยแล้วกูต้องหาเรื่องคุยหรออะไรเงี้ยอ่ะมันค่อนข้างกังวลไงคือจริงๆอ่ะไอ้ถามว่าคาดหวังอะไรกับผู้ชายไหมคือกูไม่กูแค่คาดหวังว่าคอนเทนต์จะผ่านไปด้วยดีแต่ถึงอย่างนั้นน่ะมันก็ยังไปคิดถึงเรื่องคอนเทนต์อีกเงี้ยซึ่งกูก็บอกตัวเองว่าไม่วันนี้พยายามเป็นตัวเองก็พอคาดหวังให้เป็นตัวเองก็พอไม่ต้องคิดถึงคอนเทนต์เยอะอะไรประมาณเนี้ยทำไมนะตัดเล็บอันนี้คือการกรูมมิ่งเหรอมันเตรียมตัวก่อนไปเดทคือกูต้องตัดเล็บเพราะว่าวันนี้มึงบอกให้กูใส่ผ้าใบกูกลัวเล็บครบเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเจอกันค่ะกลับมาเป็นเฟรซี่สลันค่ะดูเหมาะมากทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดวันนี้เป็นวันเดทที่ทันนะคะแต่ว่าระหว่างรอที่ทันเราอยากให้ดูหน้าแพ้มันแบบมันเก็บไม่อยู่แล้วเอานะอยากเป็นคนนั้นคนที่ได้เดท Has always some cheat goติดตามได้ที่ IG ธัญญธรนะครับผมเสริมเรื่องน่าจะเจอตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ครับทำพวกเบื้องหน้าเบื้องหลังพวกสื่อโฆษณาอะไรพวกนี้วันนี้ตื่นเต้นวะจะมาเดทตื่นเต้นเหมือนว่าไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้มานานแล้วว่าแบบรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยโอเคเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวจะให้พี่ซานฟังเสียงพี่ทันแป๊บนึงเพราะว่าพี่ซานช้ามากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับรอได้ครับ
เสียงเหมือนอีม้าไอ้สัตว์พี่ทำไมมา MBK เป็นเหรอตอนแรกเราจะให้พี่สลันไปจอดสยามพอได้ยินเสียงคนชื่อทันปุ๊บใช่ปะก็คือเลี้ยวเข้า MBK ทำไมเมื่อกี้แม่มันม่วนรู้สึกยังไงคะเริ่มรู้สึกปวดท้องแหละเหมือนท้องเริ่มแบบมวนละเป็นแสดงความกังวลเริ่มรู้สึกว่าหายใจไม่ออกวันนี้เราเลิกคลาสเลทเลยก็เลยเหมือนว่ามาเจอสายอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษเขาเขาก็บอกเขาเพิ่งซ้อมสแตนเชียร์เสร็จคือวันนี้รู้สึกว่ากดดันที่ว่าแบบเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือพอบอกไม่ต้องคอนเทนต์มากเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมเพราะว่าบางทีก็ติดไงเหมือนว่าอันนี้มือเป็นอะไรโอ้ยกระดูกหลุดแล้วก็เรียกทันก็ได้แล้วน้องทันจะเรียกเราว่าอะไรมีชื่อเทียบเราเรียกระหว่างเราไหมอ๋อเรียกระหว่างเราเหรอพี่สลันจะได้แบบว่าให้ไม่ขอครับพี่สลันครับอันนี้พี่ทันพาพี่สลันมาไหนคะพามาห้องน้ำเขาไม่ใช่ ไปถ่ายรูปกันครับจะแนะนำเป็นตู้เค้กเลยค่ะตู้เค้กทำเป็นหัวใจเหมือนวันนี้เราก็จะได้ทำเค้กงั้นก็จะได้มีรูปกับธีมไงกับเค้กอันนี้คือเล็บแน่แบบว่าคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ต้องหนีพวกซอมบี้อะไรพวกนี้ด้วยป่ะอาจจะประมาณจะคอเดียวกันชอบอันไหนเราว่าเราชอบอันนี้อันนี้กรอบนะถ้าเราชอบมีแล้วกันเก็บกันคนละใบไหมเราจะไปให้เขา2คนไปเดทจะปล่อยเขาไปใช้ชีวิตไม่หมายถึงว่าให้ไปเดทกันจริงๆถูกสัมผัสแล้วพอมีพวกเราเขาจะแปลกเว้ยใช่เขาจะพอไม่มีเราเขาดูธรรมชาติมากเราจะไปใช้ชีวิตของเราแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาไปเดทนะคะน้องทันเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้พายุมากThunder. แม่ตั้งชื่อเขาว่าทันเขาคิดว่าเขาชื่อทันเดอร์กำไรข้อมือนี่กำไรข้อมือก็เป็นสายฟ้าสายฟ้าหูก็เป็นสายฟ้าที่ตอนเด็กเขาวาดรูปอ่ะเขาก็จะชอบวาดรูปสายฟ้าเขารู้แม้กระทั่งโทนสายฟ้าว่ามันควรจะเป็นเหลืองแบบไหนที่เท่ทันชอบสายฟ้าพี่สลันชอบอะไรพี่สลันบอกว่าชอบดอกไม้ก็เลยมาเป็นดอกไม้รูปหัวใจเฮ้ยจริงน่ารักเลยมือเลิกทำปากอย่างนี้เอามือถือกูถ่ายรูปดิI'm not afraid to die.
ถึงรอบนี้บิงจะไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าเรามีจัดเซอร์ไพรส์อีกชุดนึงให้กับสลันนะคะจากช่วงนี้เทรนที่ฮิตมากในสยามคือการให้สัมภาษณ์วันนี้เราก็เลยจัดหน้าม้าทำการสัมภาษณ์สลันลงช่อง TikTok ช่อง1เดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นเพื่อนกันค่ะว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงบ้างคิดก่อนพอดีผมมาจากรายการคอยดูลูกี้ครับพอดีชอบดูดวงไหมครับนี่คือเขาให้ถ่ายใช่ไหมได้อ๋อได้เมื่อกี้เห็นมียามมาจากรายการคอยดูลูกี้ครับมาดูผ่านดวงกันพวกการเงินความรักแล้วก็สุขภาพพวกนี้ครับค่ะถ่ายเปิดรายการเดี๋ยวทำท่าคอยดูลูกี้อะไรได้ครับวันนี้เรามาจากรายการฟอร์จูนคุกกี้วันนี้เราจะมาขอเช็คดวงกับพี่2คนนี้นะครับผมไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรบ้างนะครับสลันค่ะชื่อทันครับด้านการงานช่วงนี้พี่จะพบเจอคนบ่อยถูกไหมครับช่วงนี้แบบพบปะผู้คนมากใช่ครับส่วนด้านความรักแหมพ่อหนุ่มความรักดีแล้วเนี่ยช่วงนี้แบบมีใครเข้ามาแบบกุ๊กกิ๊กบ้างไหมครับก็มีครับก็มีบ้างสำหรับพ่อหนุ่มพอแล้วครับวันนี้ผมขอดูพี่ผู้หญิงนี้ดีกว่าราศีมาดีแต่ไกลเลยครับผมพี่มันคือลูกคนโตถูกไหมครับมีพี่น้องไหมฮะเป็นพี่คนโตใช่ค่ะมีสุขภาพช่วงนี้ผมว่าเจ็บเล็กน้อยถูกไหมครับแบบมีไข้บ้างแบบป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆถูกไหมครับถูกค่ะการเงินพี่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับแบบที่ผ่านมาเหมือนกับมีการเสียทรัพย์บ้างใช่อ่ะเสียทรัพย์มาแล้วครับพี่ใช่ค่ะสอบถามเลยไหมว่าโดนอะไรแบบซีทีสแกนสมองค่ะด้านความรักของพี่เหมือนกับเป็นฟิลประมาณแบบลูกรักพระเจ้าครับแบบพระเจ้าพระองค์ทรงแบบคัดผู้คนที่เข้ามาครับเลยทำให้ที่ผ่านมาพี่แบบไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่อาจจะมีผ่านๆถูกไหมครับแบบนี้ถูกค่ะเราเป็นเหมือนแบบลูกรักของพระเจ้าครับพระองค์จึงแบบคัดกรองคนที่เข้ามาทีนี้เป็นแฟนกันครับเป็นแฟนกันครับเอาเป็นแฟนกันเหรอครับวันนี้มาเดทคิวขอให้สมหวังนะครับพี่ขอมากครับวันนี้ทางรายการ Fortune Cookie ขอบคุณมากครับต่อไปจะไปไหนกันคะดูหนังค่ะให้ดูพร้อมกันอยากขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เธอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เผลอเอาไปคิดละเมอตอนแรกก็รู้จักพี่สลันผ่านในจออย่างเงี้ยเราเห็นเขามาแล้วก็แบบเหมือนได้รู้จักเขามาก่อนแต่เขาอ่ะไม่รู้จักเราแบบพอได้เจอกันก็เหมือนกับว่าสนุกดีครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำเป็นประสบการณ์ที่คิดว่าสนุกมากๆคิดว่าคนเรามันจริงๆมันไม่มีสเปคหรอกเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบสบายใจมีความสุขเราชอบที่เขาเป็นเขาที่เราได้เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอันนั้นเป็นจุดที่โอเคที่สุดแล้ววันนี้ชอบหลายตอนเลยตอนถ่ายรูปก็น่ารักดีเพราะว่าถ่ายรูปอะคือเหมือนเป็นกิจกรรมแรกที่ได้ทำด้วยกันก็เหมือนกับว่าอันนั้นก็เป็นได้เหมือนกับละลายพฤติกรรมได้แบบได้ถ่ายรูปด้วยกันได้คุยกันนิดหน่อยแต่ที่ชอบสุดก็คือตอนทำเค้กเพราะเหมือนกับว่าเพราะเหมือนกับได้เป็นเวลาได้เป็นที่เป็นช่วงที่ได้ใช้เวลาด้วยกันแบบนานที่สุดอะไรอย่างนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันทำสิ่งที่แบบมันเป็นชีเป็นอันจริงจริงอะอย่างเงี้ยชอบเอาจริงก็ถือว่ามีเคมีหลายอย่างตรงกันอยู่นะเหมือนเป็นส่วนผสมแบบบางอย่างชอบเหมือนกันบางอย่างชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยแล้วก็สบายใจอันนี้ก็น่าสำคัญที่สุดอย่างแรกเลยก็คือวันนี้สนุกมากแล้วก็คิดว่าได้รู้จักกันแล้วก็คงจะมีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันอีกแน่นอนขอบคุณมากที่วันนี้แบบตั้งใจชวนคุยตั้งใจคุยกันคือว่าวันนี้ก็เป็นแบบความทรงจำที่ดีวันนึงเลยครับคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากจะอย่างเงี้ยก่อนเจออ่ะคือกูตื่นเต้นมากคืออาจจะไม่ใช่ว่าแบบกูหลงรักคนที่ยังไม่รู้จักนะแต่กูค่อนข้างตื่นเต้นและกังวลใจกับการที่แบบว่าต้องไปเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราจะคุยอะไรกับเขาแล้วถ้ามันแบงค์เราก็ติดนิสัยต้องหาอะไรมาพูด
แต่ anyway คือเขาน่ารักเขาเป็นหมาแต่เขาไม่ใช่หมาโกลเด้นอะเขามีความเป็นหมาแบบพันแบบตระกูลหมาจิ้งจอกสำหรับ Blinky the Cupid EP นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนตัวทางเราดูแล้วคือจิกหมอนแตกเวอร์รอบหน้าจะพาสลันไปเดทกับใครที่ไหนอย่างไรรอติดตามนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ตราบใดที่เพื่อนเรายังโสดคลิปนี้ก็จะมาไม่หยุด